เนาะอร่อยมากเลยอ้าวอาชิว่าแต่อ่านอะไรอยู่อ่ะไม่กินหรออร่อยมากเลยนะเธอเห็นนี่ยังเขาเริ่มเลือกประธานนักเรียนกันแล้วนะมีหาเสียงกันในเพจของเรียนด้วยอ๋ออันนี้เห็นอยู่แล้วนายสนใจพักไหนอ่ะแต่ว่าถ้านายไปกินเนี่ยเราขอนะห่วงกินจริงๆกินสิซื้อมาแล้วจะไม่กินได้ยังไงก็มันน่าอร่อยเกินต้านขนาดนั้นน่ะก็ต้องเป็นพักนี้อยู่ดีของพี่กุ๊กกิ๊กสิสวัสดิการดีเลือกพักนี้อยู่ดีกินดีแหมนายก็ห่วงกินเหมือนกันนั่นแหละกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องป่ะอยู่ดีกินดีมีความสุขที่สุดโธ่ใครๆก็รู้ว่าตอนนี้ค่าของชีพมันแพงขนาดไหนค่าขนมเราได้เท่าเดิมมา3ปีแล้วแต่เงินเฟ้อปีละ 7% เงินเท่าเดิมแต่คุณค่าลดลงคูปองอาหารกลางวันฟรีจ้ะซื้อได้เลยกินฟรีถ้าได้คูปองอาหารกลางวันมากินข้าวกลางวันฟรีจากพักนี้อยู่ดีก็จะช่วยให้เรามีเงินเหลือเพิ่มขึ้นขอบคุณครับเฮ้ยชีซื้อไอ้แพทใหม่เหรอใช่ดีเก็บเงินซื้อเองด้วยพอดีช่วงนี้เก็บเงินได้เยอะมากต่อไปเวลาเรียนก็จดในนี้ได้เลยสบายมากได้ทีเอาใหญ่เลยนะเพื่อนเพ้ออะไรของนายเนี่ยแล้วยังเป็นการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีความรู้ก็พัฒนาชาติจะเจริญเพราะพักนี้อยู่ดีแน่นอนยังไม่จบยังไม่จบโอ้ยมันจะฝันหวานเกินไปหน่อยแล้วมั้งเพ้อเจ้อว่ะเอาเลยจัดไปเพื่อนแกบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่าครองชีพมันแพงแล้วพี่กุ๊กกิ๊กเขาจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าคูปองมันดูทำไม่ได้จริงอ่ะใช่แล้วแกอ่ะแกเลือกพักอะไรฮะก็ต้องพักก่อนอยู่แล้วป่ะพักพี่กับตันเปลี่ยนอนาคตด้วยการพักก่อนอ้าวซะงั้นอืมก็ใช่ไงเราเป็นวัยรุ่นนะเว้ยวัยแห่งการค้นหาตัวตนวันวันหนึ่งมีอะไรต้องทำต้องเรียนรู้เยอะไปหมดโหน้องมินี่แบกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยอุ้ยพี่กัปตันสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มินี่ต้องไปค่ายลูกเสือค่ะก็เลยไปเอาอุปกรณ์มาจากห้องลูกเสือค่ะแล้วก็อุ๊อันนี้มินี่เพิ่งไปเรียนกระบี่กระบองมาค่ะก็เลยถือติดมาด้วยส่วนเย็นนี้เนี่ยก็มีสวดมนต์ครูเกวลินก็เลยฝากให้มินนี่ไปถ่ายเอกสารมาให้เพื่อนๆทุกคนในห้องค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะพี่กัปตันโหอินเนอร์มาเต็มแกลืมไปหรือเปล่ามินนี่เรามีจัดบอร์ดต่อต้านยาเสพติดหลังเลิกเรียนนะแหมแกนี่มันจอมขัดจังหวะจริงเลยน้องมินนี่ตอนนี้พี่เป็นประธานนักเรียนแล้วอะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะก็พักไปบ้างก็ได้อุ๊ยงานดีอ่ะดีจังเลยค่ะงั้นต่อไปนี้ตามนโยบายของพรรคก่อนนะเราจะลดกิจกรรมหรือการเรียนที่ไม่จะเป็นออกไปไปเริ่มเลยถ้าแกเลือกพรรคก่อนกิจกรรมที่ไม่รู้ทำไปทำไมก็จะหายไปทันทีลูกเสือเอ่ยสวดมนต์เป็นชั่วโมงหรือวิชากระบี่กระบองดีจังเลยค่ะที่เลือกพี่กัปตันพักก่อนนี่แหละที่ห่วงใยอนาคตของชาติอย่างเราจริงๆแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตรงจุดสุดๆเนาะโอ้ยว่าแต่พักที่ฉันเลือกกับเพอร์เจอร์พักแกก็เหมือนกันนั่นแหละทำยากกว่าอีกวิชาลูกเสือกระบี่กระบองจัดบอร์ดประกวดเขาทำกันมาเป็นร้อยปีมันจะไปยกเลิกง่ายๆได้ไงกันทำไมจะทำไม่ได้อะไรที่มันถึงเวลามันล้าสมัยแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนได้ป่ะแต่กรรมการนักเรียนก็อยู่แค่ปีเดียวเองนี่ก็ต้องเลือกอะไรที่มันทำได้เร็วก่อนป่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะเปลี่ยนอะไรที่ใหญ่ไม่ได้นะโอ้ยเพียใจแล้วแกละปันอุ้ยแกเลือกใครอ่ะเลือกพี่กัปตันใช่ป่ะถึงเวลาเปลี่ยนแล้วเว้ยพี่กูกินแน่นอนเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับแกฉันรู้ฉันไม่เลือกอ่ะไร้สาระ
เรื่องไปก็ทำไม่ได้สักคนอ่ะจะเลิกไปทำไมวะเสียเวลาข้าว่างตั้ง1ชั่วโมงเอาเวลาไปนอนยังดีกว่าไม่ได้แกต้องไปเลือกตั้งแกจะนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ได้นะนี่มันเป็นหน้าที่ของเราอย่าคิดว่าเสียงเดียวเป็นอะไรไม่ได้นะเสียงทุกคนมีความหมายหมดใช่อย่างน้อยก็คิดว่าไปเลือกแล้วถ้าพรรคที่เราเลือกทำไม่ดีเราสามารถเรียกร้องสิทธิ์เขาได้การที่แกไม่ได้เลือกก็เหมือนแกเลือกแล้วเหมือนกันเลือกที่จะละทิ้งหน้าที่ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของโรงเรียนนี้นะปันใช่โอ้ยพวกแกตลกว่ะเมื่อกี้ทะเลาะกันจะตายอยู่ดีๆก็มาสามัคคีกันฉอดฉานซะงั้นน่ะเขินเลยนะเนี่ยถึงเราจะเห็นต่างแต่เราอุดมการณ์เดียวกันเว้ยใช่ฉันกับมินนี่ก็อยากเห็นโรงเรียนดีขึ้นถึงจะเถียงกันแต่ก็ไม่ก้าวก่ายมินนี่จะเลือกพรรคอะไรก็เรื่องของมันฉันก็จะเลือกพรรคที่ฉันชอบแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมงั้นฉันก็แต่แกไม่ไปไม่ได้เออรู้แล้วน่ะไปแล้วเข้าใจแล้วดีมากอ่ะงั้นถ้าเข้าใจแล้วก็ไปเลือกตั้งได้เลยจ้ะมาเข้าตรงนี้ได้เลยมาสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะกูใหม่มาได้เลยมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็เลือกพรรคอีกอย่างนึงงั้นเดี๋ยวอย่างแรกนะเราก็ต้องไปดูรายชื่อที่บอร์ดนี้ก่อนพอดูรายชื่อเสร็จก็เดี๋ยวมาเซ็นชื่อแล้วก็มารับบัตรกับพี่กกต.ได้เลยสามารถมาลงทะเบียนเลือกตั้งได้ถึง 4:00 น.นะอย่าลืม 4:00 น.ส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้มารีบไปตามเพื่อนเลยนะเลือกตั้งสำคัญมากนะนักเรียนไปงั้นเดี๋ยวเข้าใจแล้วเริ่มได้เลยมาไปดูชื่อก่อนนะไปเห็นไหมบอกแล้วว่าแป๊บเดียวเองมีเวลานอนอีกตั้งเยอะแน่อย่างที่แกว่ามาแป๊บเดียวไม่เสียหายดีมากเพื่อนที่ยอมเปลี่ยนใจแล้วมาหาก็เดี๋ยวหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะเย็นเนี้ยเราจะมีการนับคะแนนกันนักเรียนทุกคนก็สามารถเข้ามาดูการนับคะแนนได้นะเดี๋ยวพวกคุณครูกับพี่ๆกกต.เนี่ยจะมาช่วยกันนับคะแนนด้วยดีเลยครับครูมาคอยลุ้นกันมินนี่ว่าพรรคที่ฉันเลือกหรือว่าพรรคที่แกเลือกจะได้เป็นกรรมการนักเรียนเดี๋ยวหนูก็จะชวนเพื่อนมาดูด้วยกันค่ะครูเพื่อนอ่ะเกือบไม่มาเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ตอนแรกหนูก็ไม่ได้สนใจหรอกนะคะแต่สองคนนี้เขาพูดจนหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองและถือเป็นหน้าที่ของเราด้วยใช่แล้วล่ะดีมากนะที่พวกเธอรู้จักการรักษาสิทธิ์ของตัวเองและก็เคารพความเห็นต่างของเพื่อนๆด้วยนี่สินะที่เขาเรียกว่ามีเสรีภาพในการไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นและก็ทำหน้าที่พลเมืองได้อย่างดีเยี่ยมหนูขอชื่นชมเก่งมากเก่งมากพรรคนี้อยู่ดีพรรคที่ฉันเลือกต้องได้แน่ๆเพ้อเจ้ออีกแหละโอ้ยพอทั้งคู่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไว้มาดูแลนะ